ครับผมชื่อนักสเต็มครับวันนี้สเต็มพร้อมเรียนยังลูกพร้อมแล้วครับอันนี้นะอันนี้เป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล3แต่หนูแค่อนุบาล2อะไรนะหนูแค่อนุบาล2หนูอนุบาล2หนูก็ทำได้อ่ะคราวนี้มาดูอันนี้นะครับเราเข้ามาในหนังสือกันเนาะดูสิครับอันนี้เป็นวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่เราฝึกวิธีการคิดนะครับอันเนี้ยโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมอะไรครับระบายสีโปรแกรมระบายสีที่โรงเรียนสอนยังสอนแล้วระบายง่ายๆใช่ป่ะใช่คราวนี้พอเราระบายสีไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาฝึกคิดบ้างนะครับลองดูนะอันนี้รูปอะไรครับลองดูสิครับรูปอะไรครับรูปผู้กันผู้กันและหนูคิดว่ารูปที่หายไปน่าจะเป็นรูปไหนครับรูปนี้วงครับวงวงตรงนี้วงตรงไหนครับเนี่ยต้องเลือกรูปที่หายไปครับทำไมหนูคิดว่าเป็นรูปนั้นครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหนูว่าอันนี้มันไม่สามารถมันก็ต้องอยู่ตรงนี้อ๋อมันขาดไปใช่ไหมใช่ข้อต่อมาข้อ2ข้อ2ข้อเนี้ยหนูคิดว่ารูปที่หายไปน่าจะเป็นรูปไหนรูปดูซิรูปที่หายไปน่าจะเป็นรูปไหนครับคิดครับคิดรูปนี้ใช่ไหมรูปไหนครับรูปนี้ลองบอกเหตุผลด้วยครับวงครับวงรูป B ใช่ไหมรูป B คิดว่ารูป B หายไปเพราะอะไรครับก็เพราะว่าหนูเห็นมันมี4 3 2อ๋อนี่4 3ตัวที่ขาดไปก็น่าจะเป็น2แล้วละรูปต่อไปครับรูปต่อไปลองดูสิครับควรจะเลือกอันไหนครับควรจะเลือกอันไหนครับควรจะเลือกอันนี้เลือกอันไหนครับอันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้มันมี3 4 5ครับเลยวงครับวงแล้วละเก่งยังเลยคราวนี้แต่เป็นของอนุบาล3หนูก็อนุบาล3หนูอยู่อนุบาลอะไรล่ะลูกอนุบาล2อยู่อนุบาล2ก็ทำได้นะคราวนี้ป๊าป๊าทำง่ายเกินไปแล้วง่ายเกินไปแล้วงั้นเดี๋ยวเอายากขึ้นไปอีกใช่ป่ะโปรแกรมเพ้นท์ตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูเอาโปรแกรมเพ้นท์วาดอะไรบ้างครับครูสอนให้เอาโปรแกรมเพ้นท์วาดอะไรบ้างไม่ได้สอนก็เอาผู้กันวาดไปวาดมาแหละใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วไอ้โปรแกรมเพ้นท์เนี่ยมันวาดได้แต่พวกรูปเหลี่ยมรู้ป่ะวาดได้แต่พวกรูปเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสำหรับเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยวาดรูปเหลี่ยมก่อนคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับอันนี้นะเขาบอกว่ารูปนี้ครับหนูต้องดูนะอันนี้เป็นรูปอะไรครับดูสิครับนี่รูปอะไรครับรูปนี่รูปอะไรครับเนี่ยที่ชี้เนี่ยรูปอะไรครับการนำมาวาดและอันนี้นะครับรูปอะไรครับรูปอันนี่เขาบอกว่าอันนี้นะหนูคิดว่าสองรูปเนี่ยนะถ้ารวมกันเนี่ยน่าจะเป็นรูปไหนเราเอาดินสอลากสิรูปไหนครับรูปนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าอันนี้รวมกันเป็นสี่นี้ครับเพราะอันนี้เป็นวงกลมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมต่อมาข้อ2ครับข้อ2คิดว่าน่าจะเป็นรูปไหนครับรอบ2มีอะไรบ้างพูดด้วยครับแผ่นแผ่นแล้วก็อะไรครับแล้วก็วงรีอันนี้รวมกันน่าจะเป็นอันไหนครับที่คิดว่าคล้ายลากมาเอาละรูปต่อมาข้อ3ครับอะไรกับอะไรครับข้อ3อันนี้กับอันนี้อันนี้รูปอะไรครับเป็นอันนี้อ้าวแล้วลากเส้นตรงพวกเนี้ยเราสามารถใช้โปรแกรมเพ้นท์วาดได้รู้ไหมนะครับรูปต่อมาครับต่อมาเป็นอะไรครับอันนี้ตรงนี้ลากครับรูปต่อมารูปอะไรครับหนูคิดว่าง่ายไหมเนี่ยง่ายไปอันนี้ของอนุบาล3แต่ว่าง่ายยังไงก็น่าง่ายไปง่ายไปหนูอาจจะป.1 แล้วก็ได้นะหนูเอาป.1 ทำเลยใช่เพราะว่าหนูเล่นป.1 ได้แล้วเล่นป.1 ได้จริงอ่ะจริงทำต่อไปลูกครับอันไหนน่าจะเป็นอันไหนอันนี้เป็นอันนี้เพราะอะไรครับพูดเพราะหนูเห็นมันเป็นทางคอมพิวเตอร์เดี๋ยวต้องเขียนเลขมันไปด้วยนะใช่ไงอันนี้เป็นของกระต่ายอั
ันนี้เป็นของนกยูงนี่มันคืออะไรของนกยูงครับปีฮะปีอันนี้ของปลาของอะไรครับของปลาเนี่ยมันคืออะไรของปลาไม่รู้ยากไหมเอายากกว่านี้เอายากนี้เอาดูครับตัวที่มันหายไปคืออันไหนอันนี้คืออันนี้ไงเขียนครับเขียนเขียนเลขเขียนเลขเขียนตรงช่องนี้ไหมเขียนช่องครับสองคืออันนี้สองเขียนแล้วสองเขียนให้เราแล้วเขาเขียนให้เราแล้วเขาเป็นนำให้เราไงครับเขานำให้เราให้เราทำเป็นอยากเรียนยากกว่านี้ไหมยากยากกว่านี้นะอ่ะคราวนี้โปรแกรมเพ้นท์เนี่ยมันวาดรูปได้หลายแบบใช่ป่ะคราวนี้อันนี้เขาบอกว่ากิจกรรมนี้ดูนี่นะอันนี้นะครับ เขาจะใช้เพ้นท์เนี่ยระบายไปที่ลูกโป่งใช่ป่ะใช้เพ้นท์ระบายไปที่ลูกโป่งแล้วเขาถามว่ารูปไหนบ้างครับที่ระบายโดยใช้สีสเปรย์ให้หนูวงกลมครับรูปนี้แล้วก็รูปนี้ครับทำไมหนูคิดว่ารูปนั้นใช้สีสเปรย์ระบายล่ะครับก็เพราะว่าหนูเห็นที่มันมีจุดๆมันต้องใช้สีสเปรย์ระบายแต่หนูเห็นมันแบบนี้มันใช้ผู้กันระบายอ๋อมันใช้ผู้กันระบายแล้วผู้กันมีหลายขนาดป่ะผู้กันมีหลายขนาดเดี๋ยวเขามีข้อต่อไปเขาก็เอาผู้กันระบายเดี๋ยวมีด้วยหนูวงก่อนครับวงก่อนรูปไหนใช้สีสเปรย์วงไปที่ลูกโป่งเลยครับวงไปที่ลูกโป่งเลยวงกลมนี่ไหมใช่วงกลมลูกโป่งที่ซาซาสีสเปรย์ที่ซาสีสเปรย์ครับ